สดีค่ะพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะในวันนี้รายการ Pop Culture ของเราจะพาคุณผู้ชมไปงานวิจิตรภูษาศิลปากรนิทรรศการผ้าไทยเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษาค่ะในงานนี้มีการจัดกิจกรรม3กิจกรรมพิเศษด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2555งานทางด้านศิลปะแห่งพื้นผ้านั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการฟื้นฟูสืบสานงานผ้าปักไทยในราชสำนักและผ้าทอมือในท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนครับวิจิตรภูษาศิลปากรนิทรรศการผ้าไทยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษาพร้อมสืบสานและก็เผยแพร่มรดกไทยอันเป็นสิ่งควรค่าแก่ความภาคภูมิใจที่ถูกรังสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างช้านานจัดขึ้นโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมครับครับก็กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการเรื่องผ้านะครับแล้วก็ต้องถือว่าการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยด้วยคุณูปการไม่ว่าจะเป็นพระราชปณิธานพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยได้ส่งอุปถัมภ์ค้ำชูทำนุบำรุงส่งเสริมแล้วก็สร้างสรรค์เนี่ยจนทำให้งานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะงานศิลปาชีพและงานเรื่องการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยนะครับสิ่งที่กรมศิลปากรได้จัดนำแสดงวันนี้เนี่ยประกอบด้วยผ้าซึ่งมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ183รายการแล้วก็จะจัดทั้งหมดเนี่ยนะครับ83วันตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันที่4พฤศจิกายนในปีนี้ภายในงานวิจิตรภูษาศิลปากรนั้นนะครับได้ถูกแบ่งออกเป็น3กิจกรรมพิเศษประกอบไปด้วยนิทรรศการพิเศษวิจิตรภูษาภัสตราพรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าในราชสำนักโดยเฉพาะผ้าปักไทยซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงและผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่างๆรวมไปถึงวิธีการดูแลผ้าตามหลักการอนุรักษ์โดยคัดสรรผ้าไทยและเครื่องแต่งกายมาจัดแสดงเป็นระยะเวลา83วันซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้ณพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับงาน Creative Fine Art 2015เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมสะท้อนภูมิปัญญาความเป็นเอกลักษณ์และการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่นครับยนต์วังหน้ายามเย็นเยือนพิพิธภัณฑ์ยามค่ำหรือไนท์มิวเซียมโดยการเปิดให้ชมพระที่นั่งส่วนหน้า3หลังภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าได้แก่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ตำหนักแดงและโรงราชหลวงครับซึ่งจะเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 20:00 นเพื่อให้ประชาชนได้ชมพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครในยามค่ำคืนนะครับงานนิทรรศการครั้งนี้นะคะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและก็สืบทอดเกี่ยวกับงานผ้าโบราณอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นิทรรศการครั้งนี้ก็คือชื่อว่าวิจิตรภูษาภัสตราพรก็คือผ้าและเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำด้วยผ้านะคะที่มีความวิจิตรสวยงามด้วยการตกแต่งจากการทอจากลวดลายนะคะจากการปักเย็บปักถักร้อยผ้าที่เราจะแสดงครั้งนี้เรานำคัดสรรมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรทั่วประเทศ20แห่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครส่วนภูมิภาคก็พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆนะคะเราคัดสรร138รายการนะคะคือจะเป็นผ้าที่ใช้ในราชสำนักนะคะ เรานิทรรศการอันนี้ไฮไลท์ก็คือผ้าปักโบราณที่เรามีนะคะส่วนใหญ่ก็คือใช้ในราชสำนักจัดทั้งหมด83วันค่ะถึงวันที่4พฤศจิกายน
รวม83วันพอดีรวมวันที่14ที่เป็นวันนี้ด้วยเพื่อทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าองค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยเมื่อปีพุทธศักราช2536และอัครราภิรักษ์ศิลปินเมื่อปีพุทธศักราช2555ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราควรสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อไปครับเป็นงานที่รวบรวมศิลปะประณีตชั้นสูงเอาไว้ได้งดงามมากๆเลยนะคะผ้าจากหลายท้องที่ท้องถิ่นได้ครบเครื่องจริงๆค่ะและในช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งงานมาฝากคุณผู้ชมเป็นงานศิลปะร่วมสมัยแต่ว่าจะเป็นงานอะไรเราอดใจรอกันสักครู่ค่ะกลับมาอยู่กันตอนใน Pop Culture ค่ะหากเราพูดถึงคำว่าศิลปะร่วมสมัยหลายๆท่านคงจะพอทราบดีนะคะว่าเป็นการนำแนวคิดลัทธิศิลปะแบบเก่ามาผสมผสานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงกลายมาเป็นศิลปะร่วมสมัยนั่นเองค่ะเหมือนกับงานนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลงานในงาน Overlap ทดซ้อนทอนลวงค่ะเป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะภายใต้ความซับซ้อนทางสังคมจากผลงานของ2ศิลปินไทยมากความสามารถและในงานนี้ค่ะถ่ายทอดคำว่า overlap ออกมาได้น่าสนใจสักเพียงใดไปชมกันค่ะศิลปะกับสังคมไม่อาจแยกออกจากกันได้นะครับทำให้ผลงานของศิลปินร่วมสมัยขับเคลื่อนไปอย่างเงียบๆและแทรกตัวอยู่ในสังคมในฐานะผลงานศิลปะเพราะด้วยความพยายามที่ต้องการปลดปล่อยความรู้สึกที่ถูกกดทับภายในจิตใจของมนุษย์ให้ได้สัมผัสถึงเสรีภาพและการแสวงหาความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยการตั้งคำถามอย่างอ้อมค้อมในบางสิ่งบางอย่างครับนิทรรศการ Overlap ทดซ้อนทอนลวงคือการทดลองนำเอาศิลปินที่มีความเฉพาะตัวในการสร้างผลงานศิลปะในมุมมองที่แตกต่างกันมาสร้างผลงานภายใต้เงื่อนไขความซับซ้อนทางสังคม Overlap จึงเกิดจากความรู้สึกที่ต้องการอธิบายสภาวะร่วมสมัยที่พยายามจะอธิบายสภาวะทางสังคมในสถานการณ์อันซับซ้อนผ่านผลงานของ2ศิลปินมากความสามารถสีนาวิทยวิโรจน์และมาคะเสนีวงศ์ณอยุธยาครับนิทรรศการครั้งนี้มันก็เริ่มมาจากทางคิวเลเตอร์ที่เป็นทีมคิวเลเตอร์ที่เป็นนักศึกษาปโทครับมาเลือกผม2คนกับสีนาเข้ามาร่วมทำงานยื่นหัวข้อมาให้ว่าโอเวอร์แลปแล้วก็ให้ศิลปินมาตีความความจริงแล้วในสังคมเรามันมีอาการแบบซับซ้อนทับซ้อนกันระหว่างบางอย่างกับบางอย่างอยู่ตลอดเวลาผมว่าสิ่งที่ผมทำขณะทำงานมันก็คือการพูดถึงโลกของความจริงกับโลกของภาพลวงตาที่มันเกิดขึ้นในงานครับความไม่คุ้นชินกับการมองเห็นวัตถุใดวัตถุหนึ่งเริ่มต้นแรกอะผมพยายามเดินหาวัตถุแต่ละวัตถุมาก่อนแล้วผมค่อยมาทำงานจากตัววัตถุนั้นซึ่งผมมองว่าวัตถุอ่ะมันเปลี่ยนสถานะจากอย่างหนึ่งกลายเป็นอย่างหนึ่งที่เราไม่คุ้นชินอ่ะมันสามารถสร้างความหมายแบบใหม่ขึ้นมาแล้วมันสามารถพาคนดูไปสู่การค้นหาความหมายแบบใหม่ตามที่ตัวเองคิดที่เราจัดการได้มาคะศิลปินผู้หลงไหลในการนำวัตถุธรรมดาที่หาได้รอบตัวในชีวิตประจำวันมาตั้งคำถามซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ารู้จักมันดีแท้จริงแล้วกลับแตกต่างกันจะเป็นอย่างไรหากสิ่งที่เราได้เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นโอเวอร์แลปของมาคะจึงเป็นการสร้างความหมายและหน้าที่ต่อสิ่งต่างๆด้วยการกลับค่าลักษณะการใช้งานของวัตถุและนำมาตีความใหม่โดยตั้งคำถามกลับไปยังผู้ชมว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อความเปลี่ยนแปลงของมันครับซีนาศิลปินจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรความจริงจะมีประโยชน์อย่างไรหากไม่สามารถสื่อสารมันออกมาได้ซีนาจึงได้ให้ความหมายของโอเวอร์แลปในแง่มุมของความรู้สึกกระอักกระอ่วนต่อความพยายามในการพูดถึงสิ่งที่ไม่อาจพูดถึงได้งานของซีนาจึงคล้ายกับการทดลองในรูปแบบของการบันทึกสถิติทางความคิดความรู้สึกของผู้คนกลั่นกรองและตีความครับใช่ก็คือมันเป็นข้อมูลชุดนึงทางประวัติศาสตร์แล้วทีเนี้ยผมอยากให้คนดูอ่ะมาจริงๆแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูงานก็คือสามารถจับได้หรือเอามาเรียงต่อกันซึ่งในความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันมีหลายเป็นหลายพันชิ้นมาก
แล้วทีนี้ผมก็เลยเหมือนจะย้อนแย้งพูดไปถึงตัวประวัติศาสตร์เองว่าเราจริงๆถ้ามันถูกทำลายแบบนี้ถ้าประวัติศาสตร์มันถูกทำลายหรือถูกทำให้ลืมหรือถ้าถูกตัดเป็นชิ้นส่วนเนี่ยเราก็จะลืมมันไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความคิดความอ่านของตอนนั้นเป็นยังไงอะไรนะครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนดูงานอย่างที่ทุกคนอยากจะดูครับและเข้าใจอย่างที่อยากเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้คนที่ดูงานศิลปะได้ตั้งคำถามบ้างว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากไหนเหมือนเวลาผมตอบคำถามสัมภาษณ์เนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าถ้าคนดูศิลปะมีความอยากรู้แบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์ต่อคนทำงานศิลปะเหมือนกันเพราะว่าเราจะยิ่งสามารถทดลองเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาพื้นที่การนำเสนอการจัดวางในรูปแบบใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนดูก็อยากร่วมไปกับเราด้วยก็จริงๆไม่ได้เชิงอยากให้คนดูเข้าใจทุกอย่างนะครับแต่อยากให้คนดูที่มามีความสงสัยใครรู้แล้วก็อยากจะรู้ว่าศิลปินทำอะไรอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนดูด้วยแหละครับว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะรู้หรือเปล่าจริงมันก็สะท้อนอยู่ในการดูงานของคนอยู่แล้วครับความไม่รู้สึกยินดียินร้ายคือความพ่ายแพ้ต่ออิสรภาพในการแสดงความคิดอย่างไม่รู้ตัวเป็นการจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร้เงื่อนไขไม่มีการตั้งคำถามใดๆที่จะนำพาไปสู่คำตอบและการแสดงความจริงร่วมสัมผัสถึงคุณค่าแห่งผลงานศิลปะในนิทรรศการทดซ้อนทอนลวงเพราะมากกว่าหนึ่งจึงโอเวอร์แลปได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนนี้ณตำหนักพันรายหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระครับเป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะร่วมสมัยจากคำว่า overlap ออกมาได้งดงามมากเลยนะคะอย่าลืมไปร่วมกันชื่นชมผลงานของศิลปินไทยละค่ะและในวันนี้เวลาของ Pop Culture ของเราก็หมดลงแล้วทีมงานทุกคนต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะกับ Pop Culture แล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ